นมัสการพระคุณเจ้าที่เคารพอย่างสูงสวัสดีค่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องเด่นประเด็นธรรมรายการที่จะนำเอาเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันตอนนี้นะคะนำมาร่วมพูดคุยค่ะและวันนี้ค่ะอีกเช่นเคยนะคะเราได้รับเกียรติจากพระครูโกสมวิบูลย์กิจผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวาซึ่งในขณะนี้ค่ะพระอาจารย์ได้อยู่กับเราณตรงนี้แล้วนะคะเรามาร่วมนมัสการพระอาจารย์ไปพร้อมๆกันเลยค่ะนมัสการค่ะพระอาจารย์ขอเจริญพรค่ะท่านผู้ชมคะข่าวแรกของเราในวันนี้ค่ะก็คงจะหนีไม่พ้นนะคะกับข่าวที่เป็นกระแสร้อนแรงในโลกโซเชียลตอนนี้ค่ะหลังจากที่หมอปานะคะและทีมสื่อค่ะได้บุกทลายศูนย์ปฏิบัติธรรมแห่งหนึ่งนะคะที่ตั้งอยู่ในจังหวัดชัยภูมิค่ะโดยเจ้าสำนักนะคะได้อ้างตนว่าเป็นพระบิดาค่ะที่มีอิทธิฤทธิ์นะคะแล้วก็สร้างโลกค่ะซึ่งพระบิดานะคะได้มีพฤติกรรมสุดแปลกค่ะแล้วก็ชวนอ้วกนะคะซึ่งหลายๆคนก็อ่านข่าวนี้ถึงกับขมคอเลยทีเดียวค่ะโดยนะคะท่านให้ลูกศิษย์ค่ะได้กินขี้ใครนะคะแล้วก็สิ่งสกปรกที่ออกมาจากร่างกายของตนค่ะโดยเชื่อว่านะคะหากกินเข้าไปแล้วค่ะจะรักษาโรคได้ครอบจักรวาลเลยทีเดียวค่ะและยังตรวจพบนะคะในสำนักปฏิบัติธรรมแห่งนี้ค่ะมีศพอีก13ศพนะคะโดยลูกศิษย์ค่ะก็ได้สาธิตให้กับนักข่าวดูนะคะว่าหากนำน้ำเหลืองจากศพค่ะมาทาผิวนะคะผิวก็จะผ่องใสค่ะและที่แปลกไปกว่านั้นนะคะก็คือสำนักปฏิบัติธรรมแห่งนี้ค่ะมีลูกศิษย์ที่ศรัทธาในตัวของพระบิดามากมายค่ะทำให้เกิดการขัดขวางนะคะแล้วก็โวยวายค่ะในขณะที่ตำรวจนะคะกำลังจะพาตัวพระบิดาออกจากสำนักปฏิบัติธรรมเพื่อไปโรงพักค่ะจากเหตุการณ์นี้ค่ะพระอาจารย์ก็เป็นที่ฮือฮาทั่วประเทศเลยค่ะพระอาจารย์มีข้อคิดแล้วก็คิดว่าเราได้บทเรียนจากเรื่องนี้ยังไงบ้างคะก็ขอเจริญพรก็เป็นความเชื่อที่เกิดขึ้นแต่คิดว่าคงไม่ใช่เป็นครั้งสุดท้ายคงจะมีต่อไปค่ะซึ่งถ้าหากว่าเราได้นะทราบในลักษณะอย่างนี้หรือแปลกกว่านี้อะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ต้องสังเกตแล้วก็นำข้อมูลบอกทางเจ้าหน้าที่ทางบ้านเมืองได้เข้าไปตรวจสอบหรือบางทีคือจะเป็นองค์กรสำนักไหนก็แล้วแต่เนี่ยถ้าอะไรทำอะไรที่มันแปลกๆหรือว่าถ้าเราเข้าไปใช้บริการหรือคนที่เรารู้จักนะเข้าไปใช้บริการแล้วเกิดมีปัญหาอะไรขึ้นมาก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่นำข้อมูลในกรณีสำนักนี้เช่นเดียวกันถ้าใครที่มีข้อมูลก็ไม่ต้องอายไม่ต้องกลัวก็นำข้อมูลนี้ไปให้กับเจ้าหน้าที่จะได้ต่อจิ๊กซอว์เข้าไปหาข้อเท็จจริงแล้วก็สังคมก็จะได้ทราบถึงพฤติกรรมหรือการกระทำของสำนักนี้หรือสำนักอื่นๆก็เช่นเดียวกันนะถ้าหากว่าคนเข้าไปรักษาเข้าไปร่วมกิจกรรมถ้าหากว่าเราเห็นแล้วมันเป็นเรื่องแปลกๆแล้วก็เพราะบางคนเนี่ยที่เขาไปรักษาเนี่ยก็อาจจะไม่มีที่พึ่งแล้วนะไม่ไปพึ่งของรัฐของต่างๆบางทีมันก็อาจจะเสียเงินเสียทองมากเสียเวลามากต้องรอเวลาอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วไปพอมีใครพอตัวเองมีความทุกข์มีความเดือดร้อนนะก็ขาดที่พึ่งก็ไปบางคนก็ไปก็หายบางคนไปก็เดือดร้อนก็มีปัญหากลับมาคนสำหรับคนที่ไปที่หายบางครั้งคือมันอาจจะเป็นเรื่องบังเอิญหรือบางทีเนี่ยไปรักษามาหลายที่นะยังไม่รู้ผลก็มาเจอคนแนะนำให้มารักษาในสำนักประมาณเนี้ย
แล้วก็ผลของการรักษาก่อนหน้านั้นมันส่งผลทำให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บก็มีความเข้าใจผิดว่าเอคงเป็นเพราะมารักษาตรงนี้เนี่ยอย่างนี้ก็มีความเป็นไปได้หรือบางอย่างโรคอะไรบางอย่างเนี่ยไม่ต้องรักษาพอถึงระยะเวลามันก็จะหายเองแล้วคนที่เป็นก็กังวลใจพอมีคนแนะนำก็เข้ามารักษาซึ่งมันจะหายอยู่แล้วบังเอิญมาก็หายก็มีความเชื่อมีความศรัทธาอย่างไรก็ตามเนี่ยตรงเนี้ยเวลาเราไม่สบายอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องไปหาหมอหรือผู้ที่เชี่ยวชาญนะก่อนดีกว่าที่จะไปสำนักที่ไม่ได้รับอนุญาตเพราะนั้นแต่ก็มีหมอพื้นบ้านใช้สมุนไพรบวกกับคาถาและคนมีความเชื่อคือโรคบางอย่างมันไม่ต้องรักษาก็หายอย่างเงี้ยพอไปรักษาก็หายก็เกิดมีความศรัทธานะเพราะนั้นใครที่รู้จักหมอพื้นบ้านที่เขารักษาเนี่ยสมุนไพรหรือมีสูตรอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องถ้ารู้จักกันก็ต้องถามเขาว่าได้รับใบอนุญาตหรือเปล่านะถ้าหากว่าไม่ได้รับใบอนุญาตก็ควรที่จะไปขอใบรับอนุญาตไปทำให้มันถูกต้องตามกฎหมายอ่ะก็มีเยอะแยะไปที่เป็นหมอชาวบ้านหมอโบราณหมอสมุนไพรอะไรต่างๆเนี่ยนะซึ่งการที่จะได้รับอนุญาตก็จะมีการตรวจสอบเรามีความปลอดภัยนะไปใช้สมุนไพรไปใช้ยาอะไรตรงเนี้ยนะแล้วจะไม่มีผลกระทบผลข้างเคียงหลังจากที่ไปรักษาอย่างเนี้ยเพราะนั้นก็อยากจะฝากไว้เพราะบางคนเขาก็มีความหวังดีนะใช้สูตรที่เคยปฏิบัติมาปู่ย่าตายายมาก็รักษาคนเลยเนี่ยโดยต้องการที่จะช่วยเหลือคนเนี่ยแต่อย่างไรก็ตามการที่จะช่วยเหลือคนนั้นเราก็ต้องมีความชำนาญจริงๆแล้วก็รู้จักผลข้างเคียงว่าถ้าไปใช้บริการแล้วเนี่ยระยะยาวนั้นน่ะจะมีปัญหาอย่างไรหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องฝากไว้นะก็หลายคนหลายท่านเขาก็มีความสามารถใช้สมุนไพรต่างๆแต่ก็ต้องพบบางอย่างมันหายแล้วแต่ว่ามันก็จะไปมีผลกระทบด้านอื่นๆอีกอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะก็อย่างไรก็ตามปรากฏการณ์อย่างเนี้ยก็ทำให้รัฐหรือฝ่ายปกครองจะว่าจะเป็นผู้นำทางท้องถิ่นต่างๆก็แล้วแต่เนี่ยก็คงจะต้องตรวจสอบว่าถ้ามีสำนักที่เปิดแล้วจะเป็นการอบรมก็ดีเป็นการรักษาคนก็ดีก็คงจะต้องเข้าไปดูแลนิดหนึ่งนะถ้าไม่ชอบมาปรากฏก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ไปดำเนินการซึ่งก็เข้าใจว่าคงมีอีกหลายสำนักจะโดยเฉพาะเป็นเรื่องของความเชื่ออะไรต่างๆพวกนี้ก็ทำให้เรานั้นเนี่ยต้องทบทวนแล้วนะโดยเฉพาะอย่างยิ่ง อสม. อะไรต่างๆนะผู้ใหญ่บ้านกำนันหรือเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นน่ะก็ต้องให้ความรู้กับประชาชนแล้วก็ถ้าหากว่าประชาชนได้มีความรู้ในเรื่องของการดูแลสุขภาพต่างๆนั้นน่ะปัญหาเหล่านี้ก็คงจะไม่มากแล้วก็ต้องฝากทางอนามัยทางโรงพยาบาลทางผู้ที่เกี่ยวข้องในส่วนภูมิภาคเนี่ยแล้วก็ให้ความรู้ทางด้านสาธารณสุขกับประชาชนนะที่จะดูแลเรื่องของสุขภาพเนี่ยซึ่งคงเป็นเรื่องของกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็คงจะต้องมีหน่วยเคลื่อนที่เนี่ยที่จะให้ความรู้กับประชาชนจริงๆก็จะมีจริงมีทางการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยก็จะมีการอบรมอะไรต่างๆจริงๆการอบรมพวกนี้นอกจากจะเรื่องของอาชีพการงานต่างๆเนี่ยน่าจะมีบรรจุในเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพนะไปด้วยในการอบรมในเรื่องต่างๆนะก็ถ้าหากว่าตรงนี้ก็จะทำให้ประชาชนนั้นได้มีความรู้ว่าการที่จะดูแลรักษาสุขภาพเป็นอย่างไร
ก็อย่างน้อยเรามี3ฤดูเนี่ยฤดูฝนฤดูหนาวฤดูร้อนอย่างเนี้ยปีหนึ่งสัก3ครั้งนะ4เดือนครั้งหนึ่งก็ได้นะให้ความรู้กับประชาชนรวมไปถึงคุณครูนะก็ในหลักสูตรก็มีอยู่แล้วนะที่จะได้สอนเด็กนักเรียนด้วยเรื่องของสุขภาพนะก็คือที่เราได้เรียนกันมานั่นแหละว่าการที่จะมีสุขภาพดีนั้นน่ะหลักสำคัญก็คือว่าทานอาหารให้ครบ5หมู่คือในพื้นบ้านนะเพราะฉะนั้นองค์ความรู้อันนี้คงจะเป็นส่วนกลางก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นหลักสูตรกลางๆเนี่ยแต่ว่าในส่วนท้องถิ่นเนี่ยเรามีสมุนไพรมีพืชมีอาหารท้องถิ่นอาหารประจำถิ่นเนี่ยที่ให้คุณค่าทางอาหารนั่นน่ะก็ต้องส่งเสริมให้เขาได้รับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ก็คืออย่างที่ทานทั่วไปบางทีก็ทานอาหารให้อิ่มแต่เราไม่ได้มุ่งตรงที่ว่าอาหารเพื่อสุขภาพเนี่ยซึ่งถ้าหากว่าทานอาหารครบ5หมู่ทานผักผลไม้อะไรพวกนี้นั่นจะส่งผลในเรื่องของสุขภาพห้าหมู่ครบก็คือว่าไม่ได้ทานอันใดอันหนึ่งมากเกินไปอย่างต่างจังหวัดภูมิภาคที่จริงเขาก็มีพื้นที่ด้านเกษตรเนี่ยก็สามารถจะปลูกพืชสวนครัวที่จะทำกินได้บ้างซื้อบ้างอะไรบ้างเนี่ยแล้วก็เรื่องของการถนอมอาหารอะไรต่างพวกเนี้ยซึ่งถ้าหากว่าเราย้ำในเรื่องของอาหารครบห้าหมู่ย้ำในเรื่องของการรู้จักออกกำลังกายนะออกกำลังกายเพื่อให้สุขภาพดีนะแล้วก็เรื่องของการพักผ่อนให้เพียงพอนะจำง่ายๆก็คือทานอาหารครบ5หมู่ออกกำลังกายแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็สร้างอารมณ์ให้แจ่มใสนะก็คือทำจิตใจให้สงบให้มั่นคงเนี่ยอารมณ์ดีเนี่ยมันก็จะเป็นการช่วยในเรื่องของสุขภาพดีนะไปด้วยซึ่งตรงนี้ถ้าเราได้เน้นก็จะทำให้สุขภาพดีแล้วก็โรคแต่ละอย่างตามฤดูกาลนะที่มาต่างๆนั้นนะก็คงจะต้องมีการป้องกันก่อนที่โรคจะมาทุกครั้งอย่างในเช่นตอนนี้จะเข้าสู่ฤดูฝนแล้วเนี่ยเวลาอากาศเปลี่ยนแปลงเนี่ยคนก็จะมีเป็นโรคตามฤดูกาลหรือโรคเกิดจากพาหนะสัตว์อะไรบางอย่างนะถ้าเราไม่ระมัดระวังเนี่ยก็จะทำให้เกิดโรคประจำฤดูกาลอย่างเช่นพอฝนตกขึ้นมาเนี่ยเรื่องของไข้เลือดออกเนี่ยแล้วก็วิธีการจะป้องกันอย่างไรกำจัดยุงลายอย่างไรหรือเป็นโรคฉี่หนูเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยพวกนั้นเนี่ยโรคต่างๆมันมาตามฤดูกาลก็จะต้องย้ำอยู่เสมอนะทางหน่วยงานต่างๆที่อยู่ในส่วนภูมิภาคนั่นน่ะก็จะทำให้ความรู้กับประชาชนแล้วก็ประชาชนก็จะให้เข้าถึงสาธารณสุขได้ง่ายขึ้นค่ะอันไหนที่มันไม่จำเป็นบางอย่างนะเราก็นะต้องบอกเขาเพราะบางคนนั่นน่ะเข้าไปเข้าสู่ระบบที่จะรักษาไปโรงพยาบาลเนี่ยคือบางทีก็อยู่ไกลแล้วบางทีไปแล้วน่ะคนก็แออัดก็จำนวนมากเรียกว่าไปวันหนึ่งอ่ะก็จะต้องทำมาหากินอะไรต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นแต่ถ้าหากเราให้คำแนะนำกับประชาชนเนี่ยแล้วก็มียาสามัญประจำบ้านเนี่ยถ้าเกิดอาการอะไรต่างๆเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องไปหาหมอไข้หวัดอะไรธรรมดานิดหน่อยเนี่ยถ้าไม่ใช่เป็นโรคระบาดอะไรมาเนี่ยมีสายาสามัญประจำบ้านทานยาพักผ่อนให้เพียงพอนะมันก็จะหายได้นะเพราะนั้นการที่ประชาชนจะมีสุขภาพดีเนี่ยก็ต้องให้ความรู้กับประชาชนนะก็อันนี้ก็คงต้องฝากเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอ่ะก็จะต้องบูรณาการเข้าไปกับ
เวลามีการประชุมท้องถิ่นมีเรื่องราวอะไรต่างๆเกิดขึ้นเนี่ยเขาต้องให้คำแนะนำกับประชาชนนะเพื่อจะป้องกันในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บในเรื่องของความเชื่อต่างๆนะก็ถ้าหากว่าเราได้ทราบข่าวถึงสำนักหรือที่เปิดอบรมเปิดรักษาคนเนี่ยที่ไม่ชอบมาพากลเนี่ยเราก็อย่านิ่งดูดายเราก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ไปตรวจสอบก็ถ้าไปตรวจสอบแล้วนะก็ถ้าดีก็ไม่มีปัญหาถ้าไม่ดีก็จะแก้ไขนะก็ปล่อยไว้นานอย่างในกรณีอย่างนี้ก็ปล่อยไว้ค่อนข้างที่จะนานไม่มีถ้าไม่มีใครร้องเรียนไปอย่างนี้เพราะนั้นคือประชาชนที่จะร้องเรียนไปนั่นน่ะก็อยากจะให้ร้องเรียนไปทางฝ่ายปกครองก่อนนะผู้ใหญ่บ้านกำนันอำเภอนะก็เข้าไปที่จะได้เข้าไปตรวจสอบซึ่งถ้าหากว่าทุกคนได้มีความรู้แล้วก็เวลาเกิดมีปัญหาต่างๆนะก็เพราะบางคนก็กลัวนะเพราะเป็นความเชื่ออย่างเนี้ยโดยเฉพาะเป็นเรื่องของผู้วิเศษไสยศาสตร์อะไรพวกเนี้ยบางทีกลัวว่าจะโดนของก็ไม่กล้าที่จะไปแฉไม่กล้าที่จะเอาข้อมูลไปบอกทางราชการนะเพราะกลัวจะโดนทำร้ายถูกอย่างไรต่างพวกนี้ก็จริงๆแล้วเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเราก็สามารถที่จะถ่ายนะภาพต่างๆบันทึกภาพต่างๆเนี่ยทางโทรศัพท์ต่างๆก็เนี่ยเอาข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่ไปแต่ส่วนเจ้าหน้าที่นั้นก็ถ้าไปก็ไม่ต้องเอกระเริกอะไรมากนักหรอกนะให้เป็นเจ้าหน้าที่ก็มาเตรียมข่าวแล้วก็แถลงข่าวก็ไม่จำเป็นที่จะต้องนำสื่อมวลชนไปเยอะทำให้เจ้าหน้าที่ทำงานอาจจะลำบากและเอกระเริกอาจจะมีการกระทบกระทั่งกันก็ขอกำลังอาสาสมัครก็ได้นอกจากอาสาสมัครแล้วก็เจ้าหน้าที่ต่างๆเนี่ยเพราะบางครั้งเนี่ยไปตามที่ต่างๆบางทีเรียกว่ากองทัพนักข่าวค่อนข้างที่จะมากเกินไปแล้วก็บางทีเกิดมีการไลฟ์สดอะไรขึ้นมาอีกก็ยิ่งยุ่งกันไปใหญ่คือการบันทึกข้อมูลก็เป็นสิ่งจำเป็นอ่ะแต่การไลฟ์สดเนี่ยมันก็มีผลเสียเหมือนกันเพราะถ้าไลฟ์สดถ้าคนดูในไลฟ์สดมากและอยากจะเข้าไปในพื้นที่และไม่มีเจ้าหน้าที่คอยจัดการมวลชนเนี่ยก็จะเกิดโกลาหลขึ้นมาเกิดความยุ่งยากอะไรขึ้นมาและส่วนเจ้าหน้าที่ไปนั้นก็คงจะต้องไปอย่างเป็นมิตรไปตรวจสอบนะก็จะไม่ได้เกิดการกระทบกระทั่งกันและหลายครั้งเนี่ยมีมวลชนค่อนข้างที่จะเยอะก็ทำให้เกิดมีการกระทบกระทั่งเจ้าหน้าที่ก็ทำงานลำบากค่ะแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือประชาชนทุกคนนี่แหละสามารถที่จะได้รวบรวมข้อมูลต่างๆให้กับเจ้าหน้าที่ก็เจ้าหน้าที่ก็จะได้ไปสอบสวนไปสืบสวนขึ้นมาประมวลต่อจิ๊กซอว์จากข้อมูลต่างๆเนี่ยก็จะเป็นรูปเป็นร่างก็จะได้ข้อเท็จจริงนะอย่างไรก็ตามหลายๆสำนักที่เป็นอย่างนี้บางอย่างเขาก็อาจจะมียาดีมีสมุนไพรดีๆอะไรอย่างนี้ก็ไม่อยากจะให้มันสูญหายไปด้วยในส่วนข้อดีเราก็ต้องบอกกันนะว่าดียังไงแต่ว่าข้อเสียอะไรต่างๆเนี่ยที่มันเกิดอันตรายยังไงบ้างเนี่ยเราก็ต้องบอกนะเพราะนั้นหลายคนหลายท่านที่บางทีอย่างในกรณีที่โควิดที่ผ่านมานะมีหลายสำนักเขาก็มียานะสมุนไพรต่างๆเนี่ยที่เขาประกอบแล้วก็ได้ผลเนี่ยนะก็จะทำให้ถ้าหากว่าคนที่เขาปรุงอะไรที่ได้ผลที่ถูกต้องแต่ว่าไม่ได้จดทะเบียนหรือไม่อะไรอย่างเนี้ยมันก็จะทำให้เขาไม่กล้าที่จะช่วยเหลือคน
ก็บางทีก็จะทำให้เราได้สูตรดีๆนะหายไปถ้าใครได้สูตรดีๆก็คงฝากทางกลุ่มที่รับผิดชอบนะเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเมื่อเขาบอกว่าสรรพคุณดีก็น่าจะหาทุนในการทำวิจัยนะว่าสูตรอันนี้มีผสมอะไรตัวนี้นะดีจริงหรือเปล่านะมีถ้าใช้แล้วมันมีผลกระทบอย่างไรบ้างก็นำไปวิจัยซึ่งจริงๆแล้วถ้าหากว่ามีการวิจัยตรงนี้ถ้าของดีจริงเนี่ยมันก็จะช่วยคนได้มากแล้วก็เราก็อาจจะได้สิ่งเหล่านี้ได้ช่วยเหลือประชาชนนะอาจจะได้เรียกว่าถ้าดีจริงอย่างเนี้ยมันก็จะเกิดประโยชน์ต่อวงการแพทย์ต่อการรักษาคนและอาจจะเป็นสินค้าที่สามารถที่จะนำออกได้นะก็จะนำรายได้เข้าสู่ประเทศด้วยเพราะนั้นหลายๆอย่างนั้นนะก็เรามีของดีอยู่แต่ว่าเราขาดการวิจัยถ้ามีการวิจัยรองรับนั้นก็จะช่วยได้แล้วก็แจ้งให้ประชาชนได้ทราบแล้วก็หลายๆแห่งก็จะเห็นได้ว่ามีการรักษาคนเขาบอกว่าหายไปจำนวนเท่านั้นเท่านี้แต่ว่ามันไม่มีผลของการวิจัยรองรับก็อยากจะให้ทางผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนั้นเข้าไปดูแลถ้าหากว่าดีจริงก็จะสนับสนุนถ้าไม่ดีจริงก็ต้องให้ดำเนินการให้เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายก็จะทำให้เรานั้นเรียกว่าไม่หลงคำโฆษณาชวนเชื่อแล้วก็จะเกิดปัญหาอย่างไรก็ตามสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของความเชื่อแล้วก็เป็นเรื่องขององค์ความรู้ที่ทางหน่วยราชการหน่วยงานต่างๆจะต้องให้คำแนะนำให้ความรู้กับประชาชนที่ถูกต้องก็จะทำให้แก้ปัญหาได้อย่างไรก็ตามถ้าเราไม่สบายญาติเราไม่สบายคนที่เรารู้จักไม่สบายอย่างนี้คำแนะนำก็คือให้ไปตรวจที่โรงพยาบาลก่อนก็อาจจะช้านิดหนึ่งไม่เป็นไรเพราะว่าคนที่ไปใช้บริการก็ค่อนข้างที่จะมากและเจ้าหน้าที่ก็มีน้อยเพราะนั้นถ้าเรามีความอดทนหน่อยนะก็ไปรักษาก็ในทางที่ถูกต้องก็จะมีความปลอดภัยและก็ไม่ถูกหลอกด้วยนะก็นั้นเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่ทุกคนก็จะต้องช่วยกันในสังคมสิ่งไหนดีก็สนับสนุนสิ่งไหนไม่ดีก็ให้ความเป็นธรรมให้ดำเนินการตามกฎหมายเพื่อจะแก้ปัญหาของประชาชนก็จะทำให้มีความเข้าใจกันดีไม่เกิดมีการขัดแย้งในสังคมนะเพราะนั้นปัญหาเหล่านี้เป็นเรื่องที่จะต้องมีแล้วก็เกิดขึ้นอีกเรื่องของความเชื่อของคนมันห้ามไม่ได้แต่ถ้าเขามีความรู้ก็จะป้องกันได้ค่ะก็อย่างเช่นที่พระอาจารย์ได้บอกกับเรานะคะว่าแต่ละคนค่ะมีความเชื่อนะคะเป็นของตัวเองค่ะแล้วก็ในแต่ละศาสนานะคะก็สามารถที่จะเชื่อได้ค่ะแต่ว่าเราต้องมีสตินะคะแล้วก็ความเชื่อนั้นจะต้องไม่งมงายด้วยค่ะเอาละค่ะท่านผู้ชมคะพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ค่ะแล้วกลับมาอยู่ด้วยกันในช่วงที่2กับรายการเรื่องเด่นประเด็นธรรมค่ะแนว TPI Sealant M611 แห้งตัวเร็วแรงยึดเกาะสูงมีความยืดหยุ่นและไม่หดตัวเหมาะสำหรับซ่อมแซมแก้ไขวัสดุที่มีรอยแตกร้าวรูรั่วยึดเกาะได้ดีกับทุกพื้นผิวเจษดาเทคนิคมิวเซียมพิพิธภัณฑ์ยานยนต์และเทคโนโลยี www.jetsadatechnicmuseum.com สนใจติดต่อโฆษณากับทาง WBTV ได้ที่เบอร์โทรศัพท์02-675-7134ค่ะกลั
ับมาอยู่ด้วยกันในช่วงที่2กับรายการเรื่องเด่นประเด็นธรรมนะคะข่าวต่อไปค่ะไปกันที่จังหวัดโคราชนะคะหลังจากที่มีการค่ะนำคลิปนะคะของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งค่ะได้ออกมาโพสต์ถึงการกระทำที่ไม่เหมาะสมนะคะแล้วก็หลายคนในโลกโซเชียลก็ต่างวิพากษ์วิจารณ์ว่ารับการกระทำนี้ไม่ได้ค่ะซึ่งเหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นณห้องฉุกเฉินค่ะโดยมีกลุ่มวัยรุ่นนะคะนำตัวเพื่อนไปรักษาค่ะแต่ปรากฏว่านะคะกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้ค่ะไม่พอใจการรักษาของเจ้าหน้าที่พยาบาลนะคะและตนค่ะก็ได้ตะโกนนะคะแล้วก็ด่าแพทย์ค่ะโดยได้กล่าวว่าแพทย์ทำการรักษาเพื่อนของตนช้าค่ะซึ่งจากในคลิปนะคะก็ได้มีการประเมินอาการแล้วค่ะซึ่งก็สรุปว่าไม่ได้อาการหนักนะคะดังนั้นจึงจะต้องรอคิวค่ะแต่ปรากฏว่าค่ะกลุ่มวัยรุ่นทั้งสองคนนะคะกลับไม่พอใจค่ะแล้วก็มีการทำลายข้าวของนะคะแล้วก็กระโดดถีบเจ้าหน้าที่ในห้องฉุกเฉินค่ะและประกาศตนว่าตนเป็นกลุ่มเด็กช่างจากกรุงเทพมหานครนะคะถ้าไม่อยากเดือดร้อนค่ะอย่าทำให้อารมณ์เสียนะคะสุดท้ายค่ะได้มาขออภัยค่ะสุดท้ายนะคะได้ออกมาหน้าโรงพยาบาลแล้วก็ทำลายข้าวของค่ะและวิ่งหนีไปในที่สุดนะคะสำหรับข่าวนี้ค่ะพระอาจารย์คะมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างคะก็จริงๆในลักษณะอย่างนี้เราค่อนข้างที่จะได้เห็นกันทุกปีนะค่ะที่ไปมีปัญหากับทางโรงพยาบาลนะก็จริงๆแล้วเนี่ยที่เคยสัมผัสนะคุณหมอหรือเจ้าหน้าที่นั่นนะเขาก็ทำงานค่อนข้างที่จะหนักนะเพราะว่ามีผู้ไปใช้บริการเนี่ยมากนะผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยที่ไปเนี่ยน่าจะทำความเข้าใจนะก็ซึ่งปกติเวลาเข้าไปแล้วเนี่ยเขาก็เฉพาะให้เฉพาะผู้ป่วยเนี่ยเข้าไปแล้วก็บอกให้ญาติรอข้างนอกนะทีนี้ทางคุณหมอเองก็ต้องทำงานก็ต้องเร็วแล้วก็ต้องเข้าใจบางทีงานเยอะคนเยอะอะไรอย่างเนี้ยนะก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยพอวินิจฉัยแล้วเนี่ยก็น่าจะรีบออกมาหน่อยนะมาแจ้งให้กับญาติของผู้ป่วยนะนะบอกว่านะได้รับการดูแลแล้วค่ะนะก็รอคิวที่จะดำเนินการเพื่อให้รอคิวเพราะว่าทางโรงพยาบาลเนี่ยในปกติเขาก็มีเคสต่างๆเข้ามาเขาก็จะให้ความสำคัญลำดับความสำคัญของบุคคลที่เข้าไปรักษาว่าใครหนักก็ต้องดูแลก่อนใครไม่ค่อยหนักก็อาจจะช้าหน่อยแต่ด้วยความใจร้อนของคนที่ไปเนี่ยแต่ว่าถ้าเราได้มาพูดคุยกันก่อนเนี่ยนะก็จะทำให้คลายความกังวลลงไปได้เพราะก็มีข่าวออกมาก็บ่อยบางทีไปรอที่โรงพยาบาลนะจนคนไข้เนี่ยเสียชีวิตไปมันก็มีเหมือนกันค่ะเพราะนั้นบางทีเจ้าหน้าที่เขาก็ต้องทำตามขั้นตอนน่ะจะให้ไปรัดคิวคนอื่นเขาก็หนักอยู่เนี่ยมันก็บางทีก็เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจในทั้งสองฝ่ายแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยคนที่ไปใช้บริการก็ต้องเข้าใจเจ้าหน้าที่ต้องรู้จักรอการจะไปข่มขู่ว่ามาจากไหนรู้จักผู้ใหญ่แค่ไหนอย่างไรนะไม่ควรที่จะไปใช้คำตรงนั้นแล้วก็คุณก็ต้องเข้าใจนะคนที่พาญาติไปนะพาคนไข้ไปเนี่ยในโรงพยาบาลนั้นเขาก็มีกล้องวงจรปิดทั่วไปอยู่แล้วการที่ไปแสดงพฤติกรรมไปทำร้ายเจ้าหน้าที่นะเอาไปก่อเหตุนะเป็นสิ่งที่ไม่ควรที่จะทำอย่างยิ่งนะเพราะต้องเข้าใจนะถ้าคุณไปทำร้ายเขาเนี่ยเจ้าหน้าที่เป็นอะไรไปเนี่ยเพื่อนของคุณใครจะดูแลแล้วคนที่ป่วยที่จะมาอีกจำนวนมากเนี่ยใครจะดูแลคือเจ้าหน้าที่เนี่ยทำงานค่อนข้างที่จะหนักและก็เครียดคือในโรงพยาบาลเนี่ยเจ้าหน้าที่ถือว่าเป็นผู้ที่น่าเห็นใจที่สุดในบรรดาเจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งหลายเนี่ยเพราะว่าโรงพยาบาลเนี่ยรับแต่ผู้ป่วยที่อาการหนักๆผู้ป่วยเรียกว่าเพราะนั้นเขาหนักอยู่แล้ว
จ้าหน้าที่เขาทำงานหนักอยู่แล้วเนี่ยเราก็จะได้สร้างภาระนะให้กับเจ้าหน้าที่อีกนะเรียกว่าเขาก็เครียดพอสมควรแล้วก็อยากจะฝากไว้ว่าการที่ไปโรงพยาบาลโรงเรียนเนี่ยไม่ว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเนี่ยมันไม่ควรที่จะถูกทำร้ายไม่ควรที่จะถูกก่อกวนนะแล้วก็กฎหมายก็น่าจะเอาโทษให้หนักสำหรับบุคคลเพราะนั้นบางทีก็อาจจะเมาอาจจะโกรธอะไรด้วยกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยบางทีที่ไปต่างๆก็เจ้าหน้าที่ก็จะต้องชี้แจงก็คงจะต้องให้มีเจ้าหน้าที่ตั้งแต่ตอนต้นนะแต่บางทีมันไม่พอเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาทำงานหนักก็อยากจะฝากว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็มีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับคอยแนะนำญาติของผู้ป่วยนะก็จะได้ช่วยผ่อนคลายความวิตกกังวลของญาติของผู้ป่วยด้วยนะตรงนี้ก็คงจะต้องให้คำแนะนำกับญาติของผู้ป่วยด้วยนะก็เพราะบางครั้งเนี่ยถ้าแนะนำถ้าพูดคุยเนี่ยเขาได้ระบายบ้างมันก็น่าจะผ่อนคลายได้พอสมควรเพราะบางทีญาติผู้ป่วยมันเหมือนว่าถูกทอดทิ้งไม่ได้ดูแลอะไรเนี่ยจริงๆเจ้าที่เขาดูแลแต่ว่าเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอก็ต้องเห็นใจเจ้าหน้าที่ต้องฝากไว้ว่าอย่างไรก็ตามเพราะว่าพอไปที่ถึงโรงพยาบาลแล้วเนี่ยก็ขอให้อุ่นใจนะก็ให้เป็นไปตามคิวเป็นไปตามระเบียบของโรงพยาบาลหรือสถานประกอบการนั้นๆก็แล้วกันอันนี้ก็น่าเห็นใจนะเพราะพระอาจารย์เคยไปโรงพยาบาลบางทีเนี่ยคนผู้ป่วยก็เยอะญาติก็เยอะเพราะนั้นถ้าไม่จำเป็นจริงๆอ่ะญาติก็เอาคนที่รู้คนที่สำคัญนั้นไปไม่จำเป็นจริงๆก็ไม่ควรที่จะพากันยกขยงกันไปกันเยอะเกินกว่าเหตุอ่ะเพราะมันจะไม่มีที่แล้วก็การไปโรงพยาบาลเนี่ยเป็นสถานที่เรียกว่าหลายคนก็เข้าไปเนี่ยก็ไม่รู้ว่าใครจะนำโรคติดต่อเผยแพร่บ้างหรือบางทีก็จะไปรับเชื้อโรคจากที่นั่นบ้างเพราะนั้นเวลาญาติพี่น้องไม่สบายให้กำลังใจก็ส่วนหนึ่งก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่ว่าไม่อยากจะให้ยกขยงไปเนี่ยคือบางทีผู้ป่วยคนเดียวเนี่ยญาติไป 5-6 คนอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้ยุ่งยากอะไรต่างๆมากมายเนี่ยเอาคนที่สำคัญคนที่รู้คนที่มีสตินั่นน่ะเข้าไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งบางทีวัยรุ่นเนี่ยเพื่อนเกิดอุบัติเหตุเขาไปเที่ยวกันมาอะไรเงี้ยเกิดอุบัติเหตุเจ็บคน2คนเนี่ยไปเป็น20 30คนอะไรอย่างเนี้ยมันก็ทำให้เรียกว่าแออัดขึ้นมาแล้วคนที่ไปบางทีก็ไม่มีเหตุผลใช้อารมณ์ถ้าไปนะถ้าเพื่อนคนใดคนหนึ่งเนี่ยไปแชร์อารมณ์กับเจ้าหน้าที่เนี่ยเพื่อนก็จะต้องให้คำตักเตือนเพื่อนนะใครที่อารมณ์ร้อนอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องยับยั้งกันไม่ใช่ช่วยกันสนับสนุนกันที่จะไปต่อว่าเจ้าหน้าที่นะก็จะทำให้เจ้าหน้าที่ทำงานลำบากบางทีต้องมาเถียงกันนะต้องมาเถียงกันแทนที่จะเอาเวลาไปทำงานนะเจ้าที่ต้องเสียเวลามาชี้แจงนะก็ซึ่งถ้าหากว่าคนที่ไปใช้บริการน่ะมีความเข้าใจนะคอยอยู่ข้างนอกอะไรก็เห็นใจว่าเป็นห่วงเพื่อนเป็นห่วงญาติที่ไม่สบายแต่ว่าเมื่อถึงหมอแล้วหมอเขาโรงพยาบาลเขาต้องรับผิดชอบถ้าเป็นความผิดพลาดของโรงพยาบาลเขาต้องรับผิดชอบอยู่แล้วแต่ว่าในกรณีอย่างเนี้ยก็ไม่อยากจะให้เกิดขึ้นอีกแล้วก็คงน่าจะมันเป็นบทเรียนหลายครั้งอะนะและบางทีเป็นคู่อริกันอะบางทีอะทุกก็คงมีก็คบบ่อยเหมือนกันอะคู่อริกันมีการทะเลาะวิวาทกันเอาไปรักษาตัวทั้งคู่เอาไปเจอกันก็ทำร้ายกันในโรงพยาบาลเด็กยังก็เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมเพราะนั้นเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเช่นเดียวกันเนี่ยถ้าหากว่ามีคนที่เขาทะเลาะกันไปโรงพยาบาลเนี่ยถ้าเห็นไม่ชอบมาไฟกดต้องรีบแจ้งนะโอ้โหโดยเฉพาะ
ที่ปัญหาทะเลาะกันเนี่ยถ้าหากว่าเข้าไปเยอะคนทำร้ายกันน่ะมารักษาตัวทั้งสองกลุ่มอะไรเงี้ยมาที่เดียวกันเงี้ยแล้วไปเจอหน้ากันอีกนะเพราะนั้นผู้ที่เป็นเจ้าหน้าที่น่ะเขาต้องคอยสังเกตด้วยหรือคนที่ไปโรงพยาบาลถ้าเห็นกลุ่มของคนที่ทะเลาะเบาะแว้งไปกันเยอะไม่ชอบมาพากลแจ้งเจ้าหน้าที่แจ้งตำรวจทันทีเลยแล้วก็มีการถล่มกันในโรงพยาบาลก็มีบ่อยเพราะนั้นตรงนี้ผู้ที่ไปโรงพยาบาลก็ต้องสังเกตด้วยถ้าเห็นไม่ชอบมาพากลก็รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ที่จะไประงับเหตุนะก็จะช่วยนะป้องกันได้ในระดับหนึ่งเช่นกันดิฉันก็หวังว่าเหตุการณ์เช่นนี้นะคะก็จะไม่เกิดขึ้นอีกในสังคมไทยของเรานะคะเพราะว่าสถานพยาบาลค่ะเป็นที่ที่ปลอดภัยแล้วก็รักษาคนเจ็บนะคะเอาละค่ะข่าวสุดท้ายในวันนี้นะคะไปกันที่จังหวัดกำแพงเพชรค่ะโดยล่าสุดนะคะตำรวจค่ะได้รวบหนุ่มวัย18ปีนะคะหลังจากที่ได้ขโมยกุ้งแล้วก็ปลาหมึกจากรถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่ในตลาดสดค่ะโดยเจ้าตัวนะคะก็ได้รับสารภาพกับตำรวจว่าเห็นแฟนบ่นอยากกินค่ะจึงเดินเข้าไปในตลาดเพื่อจะซื้อนะคะแต่ว่าปรากฏว่าตนค่ะมีเงินไม่พอนะคะโดยแฟนสาวนะคะเพิ่งจะคลอดลูกได้2เดือนค่ะแต่ตนนะคะค่าแรงไม่พอที่จะซื้อค่ะโดยได้ลงมือก่อเหตุนะคะขโมยกุ้งและปลาหมึกค่ะประมาณ1กิโลนะคะหลังจากนั้นค่ะก็ได้กลับบ้านนะคะเพื่อให้คนที่บ้านนะคะประมาณ 7-8 คนค่ะได้รับประทานซึ่งทางตำรวจเองค่ะก็ได้ดำเนินคดีเป็นที่เรียบร้อยนะคะพอข่าวนี้ค่ะได้โพสต์ลงในโซเชียลนะคะหลายคนค่ะก็ได้ต่างแสดงความคิดเห็นบางก็สงสารบางก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกับในกรณีนี้นะคะพระอาจารย์คะสำหรับข่าวนี้ค่ะพระอาจารย์มีความคิดเห็นอย่างไรบ้างคะคือสงสารก็ส่วนสงสารนะแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายค่ะแต่อันนี้ก็ต้องอยู่ที่คู่กรณีนะถ้าหากว่าปล่อยไปเงี้ยก็มันก็จะเป็นแบบอย่างเป็นอย่างอย่างกับคนอื่นอีกจะอ้างความยากจนอ้างความสงสารอ้างความเดือดร้อนแล้วก็ไปหยิบฉวยเอาของคนอื่นซึ่งถ้าไม่ได้ทานอาหารทะเลก็คงไม่เป็นอะไรหรือว่าคอยโอกาสแต่อย่างไรก็ตามน่ะก็สามารถที่จะไปหยิบยืมคนอื่นก็ได้นะหรือไม่ก็ต้องอดไปก่อนนะก็ไม่จำเป็นที่ว่าจะถ้าเกิดคนในครอบครัวอยากจะกินนู่นอยากจะกินนี่นะถ้าหากว่าตำรวจไม่ดำเนินการเนี่ยต่อไปอยากจะกินอะไรก็ไปลักไปขโมยเข้าอย่างนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเพราะนั้นการที่เราจะดำเนินชีวิตนั่นนะมันก็จะต้องมีการวางแผนครอบครัวอันนี้อายุเท่าไหร่นะ18เองเนี่ยแล้วก็มีครอบครัวแล้วเนี่ยจริงๆ18ปีเนี่ยก็เป็นวัยที่ต้องศึกษาถ้าไม่มีทุนการศึกษาก็อาจจะศึกษาอาชีพไปประกอบอาชีพแต่คนนี้ก็มีครอบครัวไปแล้วอะไรลักษณะอย่างเนี้ยก็ยังไม่มีความพร้อมพอมีครอบครัวเนี่ยก็คือลำพังตัวเองก็ยังไม่สามารถจะเอาตัวรอดได้เนี่ยไปมีภรรยาแล้วก็มีลูกอีกมันก็จะเป็นปัญหาของสังคมอันนี้ก็เรียกว่าเป็นปัญหาของครอบครัวที่จะต้องให้การดูแลคนสมาชิกในครอบครัวเนี่ยโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่นั่นน่ะก็จะต้องให้ความรู้ให้คำการศึกษาเขาในการศึกษาในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องศึกษาให้จบปริญญาตรีโทเอกอะไรเงี้ยแต่ขอให้ศึกษาแล้วก็อาชีพนะให้เขามีอาชีพก่อนที่จะมีครอบครัวแต่ถ้ายังไม่มีความพร้อมเนี่ยไปมีครอบครัวเนี่ยแล้วไม่รู้จักวางแผนอย่างสมมติก็รักกันอะไรเนี่ยมีครอบครัวแต่เขาต้องรู้จักวางแผนครอบครัวว่าถ้าเรายังไม่มีพร้อมที่จะมีลูกเนี้ยก็ต้องทำงานตั้งฐานะให้มั่นคงก่อน
นะถ้ายังไม่มีความพร้อมแล้วก็ไปมีครอบครัวแล้วก็พอมีครอบครัวยังไม่มีความพร้อมก็ไปมีลูกอีกนั่นคือการวางแผนครอบครัวอันนี้ก็คือการให้ความรู้เป็นสิ่งที่สำคัญนะเพราะนั้นการให้ความรู้ตั้งแต่เด็กๆให้ได้รับการศึกษาหรือบางคนเนี่ยหัวไม่ดีนะก็ให้ศึกษาไปในทางที่เขาสามารถที่จะศึกษาได้ศึกษาอาชีพประกอบอาชีพเพราะบางคนไม่มีหัวในเรื่องของการเรียนก็ไปสายอาชีพไปฝึกอาชีพก็สามารถที่จะนะสร้างครอบครัวสร้างฐานะได้อันนี้ก็เป็นเรื่องของความพร้อมของครอบครัวนะเพราะนั้นผู้ที่เป็นพ่อเป็นแม่นั่นน่ะก็จะต้องให้ความรู้กับลูกนะให้คำแนะนำนะและถ้าในกรณีอย่างเนี้ยก็ต้องมีญาติทั้งสองฝ่ายอะไรอย่างเนี้ยถ้าเราทำตัวดีอย่างเงี้ยขาดแคลนอะไรก็ไปปรึกษาไปขอความช่วยเหลือจากญาติทั้งสามีบ้างทั้งภรรยาบ้างอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งถ้าเราทำตัวดีๆนั้นก็จะได้รับความเมตตาให้ได้รับความช่วยเหลือก็คงจะได้ไม่มีปัญหาในลักษณะอย่างนี้นะเพราะนั้นบางทีเนี่ยในข่าวอะไรต่างๆที่ออกมาเราเห็นว่าบางทีมีข่าวอย่างหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยพอเปิดเทอมอ้าวลูกไม่มีชุดก็ไปขโมยชุดไม่มีกางเกงรองเท้าอุปกรณ์การเรียนก็ไปขโมยอะไรอย่างเนี้ยก็เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเราควรจะต้องมีการวางแผนนะอย่างตอนนี้จะเปิดนี่เปิดเทอมเงี้ยก่อนเปิดเทอมนะก็ต้องวางแผนแล้วไม่ใช่ว่าเฉพาะก่อนเปิดเทอมอ่ะเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าในแต่ละปีเขาจะเปิดเทอมเมื่อไหร่ค่ะนะถ้าคุณรู้จักวางแผนครอบครัวเนี่ยว่าช่วงเปิดเทอมปิดเทอมช่วงฤดูกาลอะไรเราจะใช้จ่ายงบประมาณอะไรไงอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะนั้นในครอบครัวเนี่ยพ่อแม่ก็จะต้องมีความรู้ในเรื่องนี้แนะนำลูกหลานนะเวลาแต่ละช่วงเราจะใช้เงินจะใช้สิ่งของอย่างไรเนี่ยก็ต้องเตรียมวางแล้วอาจจะเห็นว่าเวลาเปิดเทอมเมื่อก่อนจะมีข่าวออกมาแล้วบอกโรงรับจำนำเตรียมที่จะให้การบริการกับคนที่จะมาเอาของมาจำนำมาใช้บริการอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆก็จะเอาไปจำนำเพื่อจะหาเงินมาซื้ออุปกรณ์ให้กับลูกอะไรเงี้ยจริงๆแล้วก็ต้องเตรียมวางแผนไว้แล้วแม้แต่ฤดูกาลต่างๆนะก็ต้องเตรียมวางแผนไว้ว่าเราจะใช้เงินอย่างไรนะซึ่งต้องมีเตรียมเงินฉุกเฉินเอาไว้ไม่ใช่ว่ามีเท่าไหร่ก็ใช้ไปหมดก็จะต้องวางแผนมีแล้วก็กินเที่ยวเล่นอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องทำบัญชีต้องฝึกทำบัญชีรายรับรายจ่ายแต่ละคนเนี่ยจะต้องทำว่าในแต่ละเดือนเนี่ยประจำเดือนเนี่ยเราใช้อะไรไปบ้างนะแล้วก็เอามาดูซิสิ้นเดือนเนี่ยเงินที่เราใช้เนี่ยอันไหนมันไม่จำเป็นเดือนต่อไปเราให้ตัดออกอันไหนที่จำเป็นและอันไหนที่มันสามารถจะทดแทนกันได้เนี่ยก็ใช้ทดแทนกันได้รู้จักประหยัดรู้จักเก็บหาเพราะนั้นการที่จะสร้างครอบครัวได้นั่นก็จะต้องใช้หลักหัวใจเศรษฐีพระพุทธเจ้าสอนแล้วว่าอุอากะสะหรือบางทีเรียกว่าประโยชน์ในปัจจุบัน คือขยันจำง่ายๆว่าขยันหารักษาดีมีกัลยาณมิตรเลี้ยงชีวิตเหมาะสมขยันหาก็คือหาความรู้หางานขยันหาพัฒนาตัวเองพัฒนาความรู้ในการประกอบอาชีพนะพอขยันหาต้องรักษาดีเขาเมื่อเราหาได้หาความรู้ใช้ความรู้หาเงินได้เงินมาก็ต้องรักษาดีรักษาดีก็คือไม่ให้รั่วไหลไม่ให้รั่วไหลไปในทางที่ไม่ดีการพนันหรือใช้จ่ายฟุ่มเฟือยอะไรอย่างเงี้ยต้องรู้จักรักษาได้เงินมาปุ๊บอ้าวเราจะใช้อะไรที่จะเป็นอาจจะต้องมีเก็บไว้บ้างยามฉุกเฉินยามเจ็บไข้ได้ป่วย
อายามที่ภาษีสังคมนะเช่นวันเกิดเพื่อนขึ้นบ้านใหม่งานบวชอะไรพวกนี้มันก็จะต้องเตรียมเนี่ยไม่ใช่ว่าได้มาก็จะใช้จ่ายจะต้องวางแผนไว้ถ้าเราทำบัญชีรายรับรายจ่ายเราก็จะรู้ว่าอันไหนที่เรามันไม่จำเป็นอ่ะเราก็จะไม่ใช้ก็จะได้ประหยัดจะได้เก็บเงินมาด้วยมีกัลยาณมิตรก็คือคบคนดีนะไม่คบเพื่อนที่จะเที่ยวเตะเฮฮาไปซื้อสุรุ่ยสุร่ายไปแข่งกันแข่งกันใช้จ่ายนะอันไหนมันไม่ควรซื้ออันไหนไม่จำเป็นแล้วก็ต้องลดไปถ้ามีเพื่อนมีกัลยาณมิตรที่ดีเขาก็จะช่วยแนะนำนะก็มันก็จะต้องสำรวจตัวเองทุกเดือนนะว่าเราใช้จ่ายที่มันไม่จำเป็นอะไรไปบ้างเนี่ยแล้วเขาจะใครจะชวนเราไปยังไงก็ต้องระวังถ้าเราคบคนดีเขาก็จะแนะนำนะเรื่องของการดำเนินชีวิตตรงไหนเราพลาดเราเขาก็จะแนะนำแล้วก็ขอบคุณเขาเรื่องชีวิตเหมาะสมนะก็ต้องรู้ว่าฐานะหน้าที่การงานเราเนี่ยมีอยู่อย่างนี้ทำตัวให้เหมาะสมอย่าใช้จ่ายมากนะอย่าใช้เกินรายได้อย่าใช้เงินในอนาคตจนมากเกินไปเราต้องเก็บเงินไว้บ้างนะก็จะทำให้การดำเนินชีวิตนั่นนะมันไม่ขัดสนจนเกินกว่าเหตุเพราะนั้นเรารู้อยู่แล้วนะต้องรู้จักประหยัดอดออมแล้วก็ถ้าหากว่าเราทำงานน่ะไม่มีค่าใช้จ่ายมันไม่พอเนี่ยเราต้องพยายามที่จะหาทางลดรายจ่ายให้มากขึ้นและเพิ่มหาจ็อบหารายได้พิเศษไม่ใช่อยู่เฉยๆเพราะว่าวันข้างหน้ามันต้องมีอีกถ้าเราอยู่กับที่เนี่ยวันข้างหน้าเนี่ยมันก็จะแย่อนาคตเพราะว่าอายุของเราก็มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นถ้าเราไม่มีเงินเก็บในอนาคตอายุมากไปก็ยิ่งแย่เลยถ้าเราไม่ได้เตรียมตั้งแต่เดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นก็จะต้องใช้หลักในการดำเนินชีวิตในการสร้างครอบครัวด้วยหลักหัวใจเศรษฐีนะจำง่ายๆก็คือขยันหาทั้งงานหาทั้งความรู้ที่จะพัฒนาตัวเองรักษาดีเมื่อทำงานแล้วได้เงินแล้วได้หน้าที่การงานรักษาการงานหน้าที่ตัวเองให้มั่นคงแล้วก็พัฒนาตัวเองนะและไม่ใช้จ่ายในทางที่ผิดไม่ใช้หน้าที่ในทางที่ผิดแล้วก็คบมิตรที่ดีเป็นกัลยาณมิตรก็จะช่วยป้องกันไม่ให้เราหลงผิดไม่ให้เราไปในทางที่ไม่ดีและสุดท้ายก็คือเลี้ยงชีวิตให้เหมาะสมกับฐานะหน้าที่การงานอย่าขาดอย่าเกินไปนะก็จะทำให้เราสร้างฐานะได้แล้วก็จะทำให้สามารถดำเนินชีวิตพัฒนาอาชีพการงานนั้นให้ดียิ่งขึ้นไปได้ก็ต้องวางแผนครอบครัวถ้าเราวางแผนครอบครัวดีก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าวางแผนไม่ดีปัญหาก็จะมากมายก็จะเกิดปัญหาอย่างที่เราได้เห็นตามข่าวต่างๆก็เพราะว่าขาดการวางแผนในการดำเนินชีวิตที่ดีนั่นเองก็อย่างเช่นที่พระอาจารย์ได้บอกกับเรานะคะว่าการดำเนินชีวิตที่ดีค่ะจะต้องมีการวางแผนนะคะเอาละค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้เวลาของรายการเรื่องเด่นประเด็นธรรมก็ได้หมดลงแล้วนะคะดิฉันหวังว่าท่านผู้ชมทางบ้านค่ะจะได้นำหลักธรรมะแล้วก็แง่คิดจากพระอาจารย์ในวันนี้นะคะนำเข้าไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะแล้ววันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณพระอาจารย์ที่มาให้คำแนะนำกับพวกเรานะคะและที่สำคัญเลยค่ะต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมรายการเรื่องเด่นประเด็นธรรมนะคะดิฉันอิสยาพรทองเกษมสกุลและทีมงานทุกท่านค่ะขอลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะ